สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แจ้นสมาร์ท Channel ครับวันนี้พี่จะมาเอาใจน้องๆผู้หญิงกันบ้างนะครับและตัวการ์ตูนที่พี่จะวาดก็คือ Ariel และ Father จากเรื่อง Little Mermaid ครับผมมาวาดกันเลยเริ่มด้วยวงกลมนะครับพยายามให้กลมหน่อยนะกันนะครับพี่กลมได้แถวนี้แหละอ่ะประมาณนี้1วง2วงแล้วก็แบ่งครึ่งวงที่2ครับแล้วก็ใส่ไปอีกครึ่งวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมเอียงๆวงที่2ปรับให้เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูยาวคราวนี้เราจะได้3ส่วนนะครับเป็นหัวตัวและก็หางแบ่งครึ่งวงแรกนะครับทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนปรับโค้งหน้าครับผมเป็นเส้นโค้งแก้มป่องๆประมาณนี้ใส่หูเข้าไปใส่ขอบของเส้นผมครับผมใส่เป็นปลายผมหน่อยนึงโค้งๆแล้วก็เส้นขอบผมด้านบนอย่างนี้ยังไงต่อดีล่ะผมดีกว่าขอบของเส้นผมด้านนอกวาดเป็นตัว S โค้งๆเนี่ยครับเป็นจะงอยหน่อยนึงเนาะต่อด้วยอะไรดีต่อด้วยแขนครับผมวาดเส้นโค้งออกมาวาดนิ้วโป้งหน่อยนึงแล้วใส่เป็นครึ่งวงกลมไปเป็นมือหงายขึ้นเนาะอีกข้างเป็นแบบวาดเฉียงลงมาเป็นมือค้ำพื้นอยู่ใส่เสื้อเข้าไปเป็นอารมณ์เหมือนเปลือกหอยเนาะเป็นวงหลีป้านๆใส่เอวคอดๆหน่อยนึงครับแล้วก็ขอบของหางเนาะเป็นสันหนาๆโค้งต่อได้เส้นโค้งเป็นก้นรู้สึกว่าหางจะยาวไปนิดขอปรับหน่อยนะครับวาดโค้งลงมาคราวนี้ใส่สามเหลี่ยมเหมือนเดิมแบ่งครึ่งสามเหลี่ยมแล้วก็ใส่หางเข้าไปโค้งโค้งประมาณนี้คราวนี้ใส่ปลายผมข้างหูนิดนึงใส่ตาดีกว่าเส้นโค้งอีกแล้วใส่หางตานิดนึงเป็นขนตาเนาะแล้วก็ตาเป็นลูกเสี้ยววงรีใส่คิ้วเป็นสระอิแล้วก็ปากตัวอยู่บางๆจังๆเป็นรูปเป็นร่างแล้วคราวนี้โฟลเดอร์ร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนนะครับตัดปลายตรงหางให้แหลมๆใส่หางเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ปรับทรงเนาะให้หน้าเขามนๆหางโค้งๆใส่คีบด้านข้างคีบด้านบนฟึบใส่ตาเข้าไปเป็นเส้นโค้งเหมือนเดิมเลยแล้วก็ลายตรงหลังหน่อยนึงเนาะ3เส้นประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาวาดหินกันเป็นเหลี่ยมๆเหลี่ยมๆไปเลยไม่ต้องคิดมากฟึบๆๆๆแล้วเราก็มาลงเส้นปากกากันเลยครับประมาณนี้นะครับ Ariel และ Founder ของเราแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะลงสีให้ดูกันรับรองว่าน่ารักแน่นอนเดี๋ยวคลิปนี้พี่ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวพี่ต้องพาแฟนไปถ่ายรูปรับปริญญาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก
กดแชร์ด้วยก็ดีกดกระดิ่งด้วยยิ่งดีใหญ่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ